โหทุกคนบอกเลยนะคะว่าอาหารที่ภูเก็ตเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าภูเก็ตเนี่ยมันมีรางวัลภูเก็ตแกสโนมีด้วยรางวัลที่แบบว่าเป็นการหลากหลายของอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกเลยว่าอาหารที่ภูเก็ตเนี่ยอร่อยมากนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวชอบทานอาหารพื้นเมืองขนมต่างๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองไปทานกันมีหลายร้านมากไม่ว่าจะตู้กับข้าวดีบุก้านะคะหรือว่าอาหารแบบริมเลอะไรเงี้ยรวมไปถึงร้านอาหารที่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเฮดี้นะคะเดี๋ยวเฮดี้จะไปแชร์ให้ดูว่ามีที่ไหนบ้างเฮดี้ชอบกินหมี่เหลืองผัดกุ้งค่ะอร่อยก็จะเป็นอาหารของภูเก็ตด้วยแล้วก็เฮดี้ชอบทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำหน้าบ้านเฮดี้อร่อยมาก โอเอ๋วค่ะโอเอ๋วก็อร่อยเป็นของหวานอร่อยใช่โอเอ๋วค่ะโอเอ๋วสี่อะค่ะให้ที่ยกให้หมูฮ้องตุ๋นกับข้าวค่ะอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะน้ำชุบหยำค่ะน้ำชุบหยำอร่อยที่สุดน้ำชุบค่ะชุบยอชอช้าง ใช่อีกเมนูนึงเหรอคะให้ที่ชอบกินพวกอาหารทะเลด้วยค่ะอาหารทะเลทุกอย่างเลยที่ลาวัยอร่อยมากอาหารลาวัยนะคะบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็ไม่ได้ราคาแพงอย่างที่คิดนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันทุกคนนะคะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอาหารที่พื้นเมืองนะคะที่อร่อยแล้วก็อาหารต่างชาติด้วยอาหารที่มันมีการแบบว่าผสมผสานกันด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองไปทานกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ท่องเที่ยวที่นู่นก็สวยๆทั้งนั้นเลยที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะไฮดี้ก็ชอบไปแหลมกระทิงด้วยแหลมกระทิงนี่ก็สวยถ้าทุกคนได้เห็นคลิปตอนไฮดี้ถ่ายในมิสแกรนด์ภูเก็ตนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันสวยมากจริงๆค่ะแต่ว่าอาจจะอันตรายนิดนึงถ้าไปกันก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ไฮดี้ชอบไปเที่ยวที่ลาวัยค่ะหาดลาวัยสวยมากแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพค่ะอันนี้ไม่ไปไม่ได้นะคะแหลมพรหมเทพเพราะว่ามีเป็นที่ที่พระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูกันนะคะขอบคุณค่ะ